่าวเพนกวินที่ผมจะคุยกับท่านก็เป็นกรอบวิธีคิดมองจากระบบเหมือนกันก็ขอให้เพื่อนๆทุกครั้งที่ดูคลิปของสส.สุนัยนะครับช่วยกดไลค์ทุกครั้งกดก่อนเลยครับแล้วก็ขอความกรุณาถ้าเห็นโฆษณาอย่า กดข้ามนั่นเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆของช่องเราที่จะทำให้ช่องสถานีสุนัยทีวีได้ยืนหยัดต่อสู้กับอำนาจเผด็จการต่อไปวันนี้การขยายพื้นที่จิตสำนึกของรัฐชาติเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราสามารถจะเกาะติดคิดทันข่าวมองได้ในแต่ละมุมเมื่อกี้นี้ในภาคที่หนึ่งมองในมุมของอำนาจรัฐเผด็จการรัฐเจ้าบีบบังคับให้ทุกคนต้องใช้วัคซีนของพ่อที่มีปัญหาคือแอสตราเซเนกาผลิตต่างประเทศยังมีปัญหาและผลิตเมืองไทยไม่หนักกว่าหรือทีนี้เราจะมามุมมองในแง่ในเรื่องของสิทธิการประกันตัวของเพนกวินผมให้ท่านดูรูปของเพนกวินนะครับท่านคงจะได้เห็นข่าวแล้วเพนกวินได้รับการประกันตัวเรามาตั้งปุจฉาวิสัชนาก่อนท่านดูนะครับรูปเพนกวินให้อิ่มหนำสำราญท่านอาจจะเห็นอยู่แล้วในทีวีในประเทศไทยแต่ปรากฏว่าภาพที่นักข่าวพยายามจะจับภาพก็ยากลำบากเพราะว่าคนมันแน่นไปหมดคนให้การสนับสนุนการต่อสู้ของเพนกวินคนให้การสนับสนุนจิตใจที่กล้าหาญของเขาการต่อสู้ของเพนกวินนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะอธิบายได้ว่าเป็นผลมาจากการพัฒนาของรัฐที่คุณภาพหรือปริมาณของรัฐชาตินี้กำลังส่งผลทางรูปการจิตสำนึกไปยังประชาชนมากขึ้นความเป็นรัฐเจ้ามีกลไกของศาลมีกลไกของมีกลไกของทหารตำรวจบีบบังคับจับดำเนินคดีมีคำสั่งจากเบื้องบนมาไม่ให้มีการประกันตัวและทำไมเกิดจึงเกิดการประกันตัวขึ้นได้ล่ะครับหลายคนบอกเป็นความเมตตาของพระองค์ถ้าถามว่าเป็นความเมตตาของเบื้องบนเนี่ยผมว่าไปถามคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขดีที่สุดคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขติดคุกจากการถูกกล่าวหาเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์Voice of ทักษิณในข้อหาว่าเป็นบรรณาธิการแล้วมีบทความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพคุณสมยศต่อสู้คดีท่านเชื่อไหมครับตั้งแต่วันแรกถูกจับจนวันศาลตัดสินไม่ได้รับการประกันตัวเลยมีการยื่นประกันมากกว่า10ครั้งก็ไม่ได้รับการประกันตัวถ้ามองในแง่ของคุณสมยศสู้คดีครั้งแรกนั้นอยู่ในรัชกาลที่9กับสู้คดีใหม่ในรัชกาลที่10เรื่องคุณสมยศอธิบายได้ดีที่สุดใครก็เชื่อว่าในรัชกาลที่9นั้นมีพระเมตตามากกว่ารัชกาลที่10แต่ถามว่าทำไมไม่ได้รับการประกันตัวเลยแล้วครับผมถามหน่อยและทำไมรัชกาลที่10ถึงเกิดการประกันตัวได้นี่คือประเด็นที่เราจะต้องมาพิจารณาว่าแท้จริงแล้วการประกันตัวที่เกิดขึ้นได้นี้เกิดจากการต่อสู้ของพลังประชาชนใช่หรือไม่ในสมัยที่คุณสมยศติดคุก
ประกันตัวไม่ได้แล้วต้องสู้คดีจนกระทั่งศาลตัดสินชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาเกือบ8ปีอะครับตัดสินแล้วปรากฏว่าไอ้ที่ถูกขังมานี่นานกว่าแล้วครับก็ต้องปล่อยแล้ววันนั้นเสื้อแดงก็มีทำไมไม่ได้สู้ประเด็นนี้กระแสการต่อสู้ไม่สามารถจะยกระดับมาชนกับรัฐเจ้าได้ในเวลานั้นแล้ววันนี้การต่อสู้คุณสมยศก็ถูกล่างแหคุณสมยศไม่ใช่เป็นตัวนำในการเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แต่ร่วมต่อสู้กับเยาวชนที่เขาเสนอญัตติเรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์วันนี้บอกได้ว่าจิตสำนึกของประชาชนทั้งประเทศมันยกระดับขึ้นมาคือรับรู้ปัญหาความผุโสมของระบบวังแล้วและถ้าไม่มีการปฏิรูปวังเองนั่นแหละจะพังถ้าไม่มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์รัชกาลที่10นั่นแหละจะพังจะถึงรัชกาลที่11หรือเปล่ายังไม่รู้ว่ากันจริงๆแล้วคณะราษฎรเขาไม่ได้เจตนาที่จะไปล้มกษัตริย์เขายังยืนยันว่าเขาแค่เสนอปฏิรูปแต่กษัตริย์กลับใช้อำนาจกระทำกับเขาดังนั้นจากข้อเท็จจริงนี้มีเหตุผลมากพอเมื่อเปรียบเทียบเคสคดีของคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขก็จะเห็นว่าในวันที่รัชกาลที่9ยังมีพระชนชีพอยู่และคุณสมยศติดคุกในเวลานั้นกระแสการต่อสู้กับวังไม่แรงไม่มีการยืนชุมนุมหน้าคุกภาวะวิสัยก็ไม่เปิดโอกาสเช่นนั้นแต่มาถึงยุคนี้เป็นผลจากคุณอานนท์และหลายคนยกประเด็นเรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แล้วสถาบันกษัตริย์พลาดตรงที่กลับไปจับคนที่เสนอทั้งที่เขาไม่ได้ล้มเจ้าแต่ด้วยความโกรธความเครียดแค้นก็จับแล้วโดยภาวะวิสัยรัชกาลที่10นี้พระองค์ท่านมีประวัติที่ประชาชนได้รับรู้มาทั้งที่ไม่ได้ลงสือพิมพ์เรื่องความโหดร้ายเหตุการณ์จากหมอหยองก็ดีและอีกหลายคนที่กินที่มีข่าวสารมานานกว่า30ปี40ปีแล้วตั้งแต่พระองค์ท่านเป็นยุพราชเป็นมกุฎราชกุมารดังนั้นภาวะการของความเข้มแข็งจากศรัทธาของประชาชนจึงลดลงแล้วกลับใช้อำนาจให้ขังลืมเด็กก็ต่อสู้คุณเพนวิกินก็ต่อสู้ด้วยการอดอาหารตายเป็นตาย 40-50 วันประชาชนก็เห็นว่าศาลกำลังทำหน้าที่เป็นศาลรับคำสั่งจากเบื้องบนมาเล่นงานเด็กแล้วยิ่งศาลเปิดเงื่อนไขถ้าจะให้ประกันเพื่อจะลดกระแสซึ่งผมมองว่านี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือความวิตกกังวลของรัชกาลที่10ที่จะกลับเยอรมันแล้วกลับไม่ได้วันนี้ชัดเจนคือฐานที่มั่นเยอรมันท่านยังยืนยันอยู่ว่าท่านจะกลับและนัยยะลึกๆ ก็รู้ว่าถ้าทำอะไรรุนแรงกันถึงขั้นตายกันในคุกเรื่องใหญ่ที่เยอรมันต้องพังทลายหมดแน่นอนครับรูปประธานที่เห็นว่าท่านไม่ทิ้งเยอรมันคืออะไรพระองค์ทียังเสด็จกลับไปที่นั่นยังไปเรียนหนังสือรูปประธานที่เรารู้แต่ว่าเขาไม่เปิดข่าวคือรูปประธานเรื่องสุขภาพของพระองค์จะต้องไปมีการไปพบกับแพทย์ที่เป็นแพทย์ชั้นดีที่เยอรมันแต่ขณะนี้มันติดอยู่2เรื่องคือ1เรื่องโควิดที่เยอรมันก็ยังปิดประเทศอยู่เนี่ยนะฮะยังตรวจนั่นอยู่พระองค์ท่านไปได้ครับไม่มีปัญหาหรอกไม่ต้องกักตัว14วันแต่ไปพระองค์เดียวนะถ้าไปกันเป็นอย่าลืมว่าพระองค์ท่านเสด็จทีก็มีข้าราชบริพารตามเสด็จกันเกือบร้อยนะอันนี้ผมเชื่อว่าเยอรมันก็รับไม่ไหวนี่เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สอง
ปัญหาใหญ่คือปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ถูกจับตาดูจากต่างประเทศและวันนี้จากการที่พระองค์วางยุทธศาสตร์และพยายามจะรวบอำนาจกลับไปสู่ระบบราชาธิปไตยที่เป็นรัฐเจ้าโดยสมบูรณ์นั้นทำให้พระองค์ท่านสลัดภาระความรับผิดชอบที่มีอยู่กับที่ศาลดำเนินการกับแกนนำคณะราษฎรนี้ไม่ได้ต่างชาติเขาก็จับตาดูอยู่นี่ผมจะจับตาดูกรณีของน้องมายอีกนะครับน้องมายประท้วงหน้าสถานทูตเยอรมันแล้วถูกจับดำเนินคดี112นัดหมายกันเมื่อเดือนก่อนวันที่25ถ้าจำไม่ผิดนะ25มีนาคมหรือ25กุมภาพันธ์ปรากฏว่าอัยการส่งฟ้องปรากฏว่าเลื่อนไปก่อนไปดูไปฟังผลอีกทีปลายเดือนนี้ผมมองว่าประเด็นของเรื่องเยอรมันประเด็นของเรื่องต่างประเทศกำลังกดดันเรื่องนี้อยู่ด้วยอันที่สองการต่อสู้ของประชาชนก็ไม่ลดละแม้ศาลจะขู่ว่าจะดำเนินคดีเรื่องละเมิดอำนาจศาลแต่หลายคนก็กล้าต่อสู้ไปยืนประท้วงกันอยู่หน้าศาลทุกวันวันละ112นาทีแล้วก็ขยายมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นประเด็นที่สำนักข่าวต่างประเทศจับตามองอยู่จนกระทั่งกลายเป็นความละเอียดอ่อนว่าจะตายหรือไม่ตายในคุกแล้วหรืออาจจะตายโดยโรคโควิดเป็นนิติกรรมอำพรางซึ่งบางคนอาจจะมองว่าสมใจคนสำคัญแล้วแต่เรื่องนี้มันจะผูกอยู่กับเรื่องการสังหารในคุกหรือทำให้ตายในคุกหรือตายเพราะโควิดมันจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากทีเดียวดังนั้นถ้าเรามาดูการจากภาพของการต่อสู้ของประชาชนผมให้ท่านดูภาพลำดับไปเลยนะครับระหว่างที่ผมบรรยายอยู่นี้พูดกับท่านอยู่นี้ทางแอดมินก็จะส่งภาพเข้ามาเรื่อยๆรูปของเพนกวินรูปของอะไรนะครับผมจะให้ท่านดูรูปที่บอกให้เห็นถึงความรู้สึกของสังคมที่เข้าร่วมกับการต่อสู้ของเพนกวินในเรื่องการอดอาหารการต่อสู้ของคุณแม่ของเขาที่พร้อมจะพลีชีพเหมือนกันโกนหัวทุกอย่างต่อสู้สะท้อนออกมาในรูปของการเขียนการ์ตูนไม่เอาข่าวมาอ่านละการ์ตูนคุณอรุณครับท่านดูภาพนี้นะครับคุณอรุณคงไม่ได้ไปเขียนการ์ตูนเพื่อจะให้ความนิยมกับใครคนใดคนหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับสังคมเนี่ยคงไม่มีแน่ภาพนี้เขาเขียนภาพเสมือนหนึ่งเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าแม่เพนกวินอุ้มเพนกวินอยู่ในคุกแล้วเขียนคำว่าความรักของแม่ทะลุกำแพงได้ท่านดูนะครับภาพอันนี้มันมีความรู้สึกลึกๆเหมือนกับเป็นจิตวิญญาณเหมือนนางฟ้าที่สงสารลูกจริงๆแม่ไม่ได้ไปอุ้มในคุกหรอกครับแต่ว่าภาพนี้มันผมเป็นคนดูภาพแล้วผมมีจินตนาการดังนั้นโอกาสจะเสียชีวิตของเพนกวินจากการอดอาหารนี้คนไทยที่รักประชาธิปไตยทั่วโลกเนี่ยเขาเป็นห่วงเป็นใยมากแฟนคลับของผมเนี่ยโทรศัพท์มาหาผมเป็นประจำเป็นห่วงกันไปที่ไหนเขาก็ห่วงมันบอกให้เห็นความจริงว่าสำนึกของประชาชนเนี่ยมันร่วมกันแล้วนี่คือการเติบโตของรัฐชาติจิตสำนึกของรัฐชาติเป็นอย่างนี้ครับแล้วทุกคนก็รู้ด้วยว่าที่จำคุกประกันตัวไม่ได้เป็นผลมาจากเบื้องบนแต่ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นเชิงระบบนะครับมองไม่เห็นเชิงระบบว่าการต่อสู้ของรูปการจิตสำนึกที่เป็นผลผูกโยงกับระบบระหว่างระบบรัฐเจ้ากับรัฐชาติเป็นอย่างไร
วันนี้ผมอธิบายในเชิงระบบเพื่อให้ท่านเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อจิตสำนึกของประชาชนพัฒนาขึ้นไปอีกแล้วการต่อสู้จะเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบในอนาคตที่ยังไม่สามารถจะประเมินได้ภาพการ์ตูนอีกภาพหนึ่งเป็นภาพของนกเพนกวินเป็นเชิงสัญลักษณ์ของเพนกวินระหว่างมือของซาตานกับมือของมนุษย์กำลังฉุดกระชากมือซาตานก็พยายามจะดึงเพนกวินเข้าคุกมือของมนุษย์ก็พยายามจะดึงเพนกวินออกจากคุกนี่ก็เป็นภาพเชิงสัญลักษณ์ที่ศิลปินทั้งหลายเขาบรรจงเขียนขึ้นมาผมเก็บมาให้ท่านดูอีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพวาดที่บอกเชิงสัญลักษณ์ว่าคนที่ใส่ชุดสีครามขอโทษคนที่ใส่ชุดสีพรางเขาพยายามทำตามคำสั่งเพื่อจะเชือดคอทหารเพนกวินในคุกอีกภาพหนึ่งใช้เพนกวินเป็นสัญลักษณ์ติดอยู่ในคุกแล้วก็ขีดแต่ละวันแต่ละวันที่อยู่ในคุกด้วยการประท้วงอดอาหารสี่ภาพที่ผมนำมาให้ท่านดูนี้เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ให้เห็นว่าพลังการต่อสู้ท้าทายอำนาจที่ไม่ชอบธรรมอำนาจของศาลที่ไม่เคารพกฎหมายเนี่ยมันแรงมากและแรงไปถึงต่างประเทศและมีผลสะเทือนไปถึงเรื่องเยอรมันเรื่องการกลับเยอรมันของพระองค์ด้วยถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาท่านจะเห็นนะครับว่าฐานที่มั่นของรัชกาลที่10ที่อยู่เยอรมันจึงเป็นฐานที่มั่นที่เราจะต้องจับมาวิเคราะห์การเมืองแม้ว่ามันอาจจะไม่เห็นชัดเช่นบางคนอาจจะวิเคราะห์ว่าเขาไม่แคร์หรอกว่าจะได้กลับหรือไม่ก็จะปราบปรามให้มันจบสิ้นผมบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นในนั้นดังนั้นในการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์เนี่ยเราต้องเห็นบทบาทตรงนี้ด้วยและผมเชื่อว่าคณะยุทธศาสตร์เสนาธิการการต่อสู้นั้นจะต้องใช้เงื่อนไขข้อมูลข่าวสารต่างๆมากำหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นตามความคาดหมายนั่นก็คือศาลได้ประจานตัวเองด้วยการเขียนเงื่อนไขว่าห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้ศาลก็คิดว่าตัวเองทำได้ถูกใจวังแล้วทำให้ศาลพ้นผิดจริงๆศาลมีอำนาจโดยอิสระอยู่แล้วนะครับโดยกลไกนี่แต่ศาลไทยนั้นมันอยู่ใต้อำนาจผมจึงเรียกว่าสิ่งนี้คือรัฐเจ้าไม่ใช่รัฐชาติถ้ารัฐชาติประเทศเป็นของประชาชนคำว่าประเทศเป็นของประชาชนไม่ได้หมายความประชาชนไม่ต้องติดคุกนะครับทำผิดก็ต้องติดคุกในอเมริกาคนผิดก็ต้องติดคุกครับแต่ว่าศาลก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายหลักนิติธรรมไม่ใช่หลักประธานาธิบดีประธานาธิบดีอเมริกาสั่งศาลให้จับใครคนใดคนหนึ่งไม่ให้ประกันไม่ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่ศาลทำวันนี้เนี่ยเป็นการประจานตัวท่านเองตัวระบบของท่านเองแต่ก็มีศาลที่ก้าวหน้าส่วนหนึ่งที่คอยถ่วงดุลแต่ว่ายังไม่มีพลังถ่วงดุลเพราะว่าวังได้ใช้บุคลากรที่ทั้งห้าวทั้งเหี้ยมอย่างไอ้อภิรัตคงสมพงษ์ลงมาเดินเครื่องท่านเห็นไหมครับวันนี้แม้ศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องมีมติ9-0ในเรื่องที่คนรับไม่ได้เลยครับคือเรื่องของนายธรรมนัส
เรื่องที่คนรับไม่ได้เลยครับในเรื่องที่นายประยุทธ์ทำผิดอยู่บ้านหลวงทั้งที่เกษียณอายุแล้วเรื่องที่คนรับไม่ได้เลยครับคือเรื่องถวายสัตว์ไม่เป็นไปตามกฎหมายไม่เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญตรงไปตรงมาแต่ศาลรัฐธรรมนูญลงมติ9-0ทุกคดีในรัชกาลใหม่นี้เรื่องนี้ท่านจะเถียงก็เถียงมาได้แต่ว่าหลักฐานมันเชิงประจักษ์อย่างนี้ทำไมจึงต้อง9-0ผมเป็นผู้แทนราษฎรอยู่ในสภาวันที่ในหลวงรัชกาลที่10เป็นองค์รัชทายาทในฐานะมกุฎราชกุมารต้องการจะออกกฎหมายอะไรยัดกฎหมายเข้ามาในสภาต้องลงมติ 100% ครับแล้วก็กระซิบบอกกันนี่กฎหมายของในหลวงนะกฎหมายของฟ้าชายกฎหมายของฟ้าชายทุกคนรู้หมดครับแล้วไม่มีใครกล้ายกมือขวางไม่มีใครกล้ายกมือไม่เห็นด้วยขนาดลงผิดไปแล้วกฎผิดยังต้องขอประธานกฎใหม่ครับดังนั้นมติของกฎหมายของวังเข้ามาจะผ่านแบบ 100% หมดแล้วที่สำคัญคือผ่าน3วาระรวดไม่ต้องออกไปพิจารณาใหม่เลยครับวาระ1วาระ2วาระ3พรวดเดียวจบเลยแล้วไม่มีใครอภิปรายเยอะเยอะนี่คือแนวทางปฏิบัติที่วังต้องการศาลรัฐธรรมนูญก็รู้ดังนั้นวันนี้เยาวชนแกนนำคณะราษฎรเขาก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรดังนั้นการกำหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีจึงต้องใช้กระบวนการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วเมื่อเพนกวินผ่านพ้นมาได้เป็นผลมาจากพลังประชาชนซึ่งผมถ้าจะให้ผมขอบคุณศาลก็บอกขอบคุณนะที่ไม่ขวางถึงที่สุดแต่ผมไม่ได้คิดว่าเป็นความเมตตาใดๆเลยผมไม่เชื่อในความเมตตาที่โฆษณาหลอกลวงกันนั้นผมเชื่อมั่นในเพนกวินแล้วสุดท้ายวันนี้พอเพนกวินออกมาได้หนึ่งวันเพนกวินก็เขียนหนังสือถึงพี่น้องประชาชนซึ่งนี่คือหนังสือฉบับแรกที่เขาหลุดออกจากคุกและเขาประกาศเจตนารมณ์ยืนหยัดต่อไปอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดดังนั้นวันนี้การต่อสู้ระหว่างรัฐชาติกับรัฐเจ้ามันจะเดินหน้าต่อไปและวันนี้ผมยืนยันว่านี่คือการต่อสู้ระหว่างรัฐเจ้ากับรัฐชาติในรูปการจิตสำนึกนะครับถ้าย้อนถามกลับมาว่าทำไมถึงมาว่าอย่างนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลไม่เกิดขึ้นในสมัย14ตุลาในช่วง14ตุลาและ6ตุลาเราก็ถูกจับฝ่ายประชาธิปไตยถูกจับอย่างนี้เหมือนกันถูกฆ่าเหมือนกันแต่คนในช่วงนั้นกลัวครับแล้วคนส่วนหนึ่งขายตัวผ่านมา40ปีหลายคนขายตัวแสดงว่าอะไรมันไม่ใช่เรื่องความเลวร้ายของคนนั้นเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องเพราะว่าพัฒนาการจิตสำนึกของสังคมมันยังต่ำมันยังไม่สู้กับเผด็จการเท่านั้นเผด็จการทหารเท่านั้นแต่ไม่สู้กับเผด็จการวังยิ่งย้อนหลังกลับไป60ปีสมัยจอมพลสฤษดิ์อันนั้นจบเลยครับสู้ไม่ได้เลยจิตสำนึกที่จะต่อสู้กับรัฐเจ้านั้นอยู่ในวงจำกัดมากแล้วคนเหล่านี้ก็หนีเข้าป่าอย่างกรณีของคุณจิตภูมิศักดิ์อย่างนี้เป็นต้นแม้จะตาสว่างแต่คนอื่นยังไม่เห็นด้วยเราจึงเรียกว่าคนเหล่านั้นว่าเป็นคนเกิดก่อนการวันนี้การมันวิ่งไล่การเกิดแล้วดังนั้นจดหมายที่เพนกวินเขียนมานี้ผมถือว่าเป็นผลจากพัฒนาการของรัฐชาติกำลังเติบโตขึ้นและกำลังขยายผลกินพื้นที่ของรัฐเจ้ามากขึ้นผมจะอ่านหนังสือสองฉบับเป็นข้อสรุปแล้วท่านไปพิจารณาต่อไปโอกาสหน้าผมจะคุยกับท่านอีกหนังสือของเพนกวินเขียนอย่างนี้ครับ
สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านหนังสือฉบับนี้ลงข่าวหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับการคุมขังผม93วันและการอดอาหารประท้วงความอยุติธรรมเป็นเวลา57วันของผมสิ้นสุดลงแล้วโดยที่เมื่อวานนี้ศาลได้คืนสิทธิประกันตัวให้ผมและพี่แอมมี่แล้วแม้จะเป็นการประกันตัวโดยที่ศาลกำหนดเงื่อนไขมาบางประการซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นเงื่อนไขที่ตั้งขึ้นเพื่อสกัดกั้นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยผมจะถือว่าการที่ศาลเอาเรื่องการเมืองมาตั้งเงื่อนไขนี้เป็นเรื่องที่ศาลจะต้องพิจารณาตัวเองว่าดำรงตนในความยุติธรรมหรือไม่อย่างไรก็ดีนี่คือการวางบรรทัดฐานว่าคดีมาตรา112ก็มีสิทธิได้รับการประกันตัวจากเดิมที่ในอดีตนั้นแทบไม่มีการได้ประกันตัวเลยและผมเชื่อว่ากฎหมายป่าเถื่อนมาตรานี้จะถูกยกเลิกไปในไม่ช้าในส่วนของเพื่อนขอโทษในส่วนของเงื่อนไขนั้นผมเห็นว่าไม่ได้ขัดข้องอะไรต่อการเคลื่อนไหวเพราะเงื่อนไขข้อที่ว่าห้ามมิให้สร้างความเสื่อมเสียต่อสถาบันกษัตริย์นั้นผมก็ไม่เห็นว่าผมจะสร้างความเสื่อมเสียอะไรให้สถาบันกษัตริย์เพราะผมไม่คิดว่าสถาบันกษัตริย์จะเสื่อมเสียลงเพียงเพราะการที่ประชาชนพูดความจริงเช่นเดียวกับเรื่องการเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา112ทวงคืนทรัพย์สินส่วนพระองค์ขอโทษทวงคืนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เช่นหุ้นของ SCB ธนาคารแบงค์ไทยพาณิชย์นะยกเลิกกองกำลังส่วนพระองค์เหล่านี้ผมไม่เห็นว่าจะสร้างความเสื่อมเสียให้สถาบันกษัตริย์ได้อย่างไรหากจะมองว่าการเรียกร้องให้กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นเรื่องเสื่อมเสียก็คงจะต้องถามกันต่อว่าประเทศไทยปกครองโดยระบบประชาธิปไตยที่กษัตริย์เป็นประมุขหรือปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์กันแน่ดังนั้นแล้วสำหรับผมการต่อสู้เพื่อปฏิรูปสถาบันกษัตริย์จะดำเนินต่อไปสำหรับเงื่อนไขเรื่องห้ามเข้าร่วมการชุมนุมที่ก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองนั้นผมยืนยันว่าตลอดการต่อสู้ที่ผ่านมาผมยึดมั่นในหลักการไม่ใช้ความรุนแรงการชุมนุมที่ผมเข้าร่วมหรือได้มีส่วนร่วมจัดนั้นล้วนแต่เป็นการชุมนุมโดยสงบสันติและปราศจากอาวุธทั้งสิ้นเท่าที่เห็นก็มีแต่จะไม่สงบบ้างเพราะถูกเจ้าหน้าที่ผู้ชุมนุมฝ่ายรัฐและผู้ไม่ประสงค์ดีมาใช้กำลังเพียงเท่านั้นดังนั้นผมจึงเห็นว่าเงื่อนไขข้อนี้จะไม่เป็นอุปสรรคในการต่อสู้ของผมเช่นกันและผมพร้อมที่จะเข้าร่วมทุกและผมพร้อมที่จะเข้าร่วมทุกกิจกรรมหลังจากที่วิกฤตการณ์โรคระบาดระลอกนี้วงเล็บซึ่งเกิดจากความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลได้ผ่านพ้นไปแล้วการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจะยังดำเนินต่อไปด้วยความเข้มข้นและเข้มแข็งการต่อสู้ของเราดำเนินอยู่บนสัจธรรมความจริงเพราะไม่มีพลังใดจะยิ่งใหญ่เท่าพลังแห่งความจริงและความจริงย่อมเป็นสิ่งนิรันดร์ประดุจดวงดาวเพราะไม่ว่าจะอยู่ที่มุมใดของฟ้าฟากฟ้าดวงดาวก็จะระแสงเช่นเดียวกับความจริงไม่ว่าจะอยู่ในกรงขังในเครื่องทรมานหรือที่หลักประหารความจริงก็ยังคงเป็นความจริงที่ทรงพลังและไม่มีวันตายก้าวต่อไปเฉพาะหน้าเราจะต้องช่วยกันปลดปล่อยผู้พูดความจริงอีกหลายคนที่ยังถูกจองจำอย่างไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นทนายอานนท์พี่ไม้ระยองคุณแฟรงค์นัทชนและอีกหลายๆท่านเราผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายยังจะต้องต่อสู้เพื่อพิสูจน์ให้เห็นอย่างสมบูรณ์ว่าการพูดความจริงไม่ผิดและความเท็จไม่อาจคุมขังปิดบังความจริงได้ตลอดไปผมยังคงเป็นผมและยังคงศรัทธาในความจริงที่ว่าไม่มีใครหมุนเข็มนาฬิกากลับได้และสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงซึ่งกำลังพัดโบกจะพาเราไปสู่อีกด้านหนึ่งของขอบฟ้าในไม่ช้านี้
ในส่วนในระหว่างนี้ตัวผมขอพักฟื้นร่างกายและหาอะไรกินก่อนจะเดินไปกับพี่น้องทุกท่านอีกครั้งผมยังคงเป็นคนเดิมสู้เพื่ออุดมการณ์ดังเดิมและจะมุ่งมั่นต่อการต่อสู้มากกว่าเดิมครับศักดินาจงพินาศประชาราชจงเจริญเพนกวินพิชชีวรักษ์12พฤษภาคม2564 1วันหลังคืนสู่อิสรภาพผมโค้งเคารพไอ้เจ้าหลานคนนี้ครับอายุมากกว่าเขาก็จริงแต่ต้องเคารพเขาถ้าจะมองในส่วนตัวก็มองว่าเขามีความเข้มแข็งแต่อย่าลืมว่าคนที่เคยเข้มแข็งอย่างนี้ในอดีตเมื่อ 4-50 ปีก่อนก็มาขายตัววันนี้จนกระทั่งเป็นข้อสรุปของเผด็จการบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไอ้พวกเข้มแข็งทั้งหลายเดี๋ยวมันก็อ่อนตัวเองเอาเงินจ่ายเข้าไปสิจนกลายเป็นข้อสรุปที่ทำให้เราหลงผิดว่าโลกนี้หยุดพัฒนาได้ด้วยเงินนะครับผมให้ท่านดูหนังสือที่ผมได้อ่านศึกษาประกอบกันหลายครั้งทั้งการปฏิวัติจีนฝรั่งเศสปฏิวัติรัสเซียและหลายประเทศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงดำเนินไปเรื่อยๆมีคนรุ่นเก่าที่ขายตัวคนรุ่นใหม่ที่เข้มแข็งขึ้นต่อสู้ไปเรื่อยๆผมจึงมองเรื่องของเพนกวินจากระบบพัฒนาการผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่จะเข้มแข็งมากขึ้นจะมีอุดมการณ์มากขึ้นเพราะระบบรัฐเจ้าที่ล้าหลังกำลังประจานตัวระบบเองครับแล้วจิตสำนึกที่เราเรียกว่าจิตสำนึกของรัฐชาติหรือจิตสำนึกประชาธิปไตยหรือจิตสำนึกแห่งความเท่าเทียมความเสมอภาคกำลังบอกความจริงกับประชาชนทั้งหลายว่าทางรอดของประชาชนอนาคตที่ดีของลูกหลานคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนนั้นต้องอยู่ในระบบใหม่เท่านั้นผมจึงเชื่อมั่นในขบวนการเชื่อมั่นในจิตสำนึกของเพนกวินว่าไม่เพียงแต่ออกจากจิตใจเขาเท่านั้นแต่ออกจากจิตใจที่หล่อหลอมจากระบบอินเทอร์เน็ตระบบโลกาภิวัตน์ความก้าวหน้าที่ประชาชนไม่ทิ้งท่านไม่ทิ้งเพนกวินทั้งสองส่วนนี้นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าระบบมีผลต่อความคิดประชาชนมีผลต่อจิตสำนึกของประชาชนและนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีทางถอยกลับเพนกวินพูดถูกครับการเรียกร้องให้มีกองทัพแห่งชาติเพียงกองทัพเดียวมันผิดตรงไหนวันนี้ประเทศไทยโดยพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันนี้ได้ทำให้เกิด2กองทัพขึ้นมาครับโดยพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันได้เอาทรัพย์สินที่เป็นของรัฐไปเป็นส่วนพระองค์คือทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถามว่าการเสนออย่างนี้มันผิดตรงไหนผิดคือกษัตริย์มีความรู้สึกว่าเขาเสียประโยชน์แต่จริงๆแล้วนั่นคืออันตรายที่สุดที่กษัตริย์กำลังจะได้รับจากตัวของท่านเองเพราะว่าการจัดกำลังส่วนตัวของพระองค์การโอนทรัพย์สินไปเป็นของพระองค์การมีพระชายาจำนวนมากของพระองค์ทั้งหมดนี้เป็นวิกฤตที่พระองค์สร้างขึ้นเองเมื่อเยาวชนไทยเห็นปัญหาเขาเสนอให้ปฏิรูปเข้าสู่กระบวนการตามคันลองแบบนานาอารยประเทศอย่างอังกฤษหรือว่าสแกนดิเนเวียเดนมาร์กฟินแลนด์พระมหากษัตริย์เขาอยู่ในฐานะที่อยู่เหนือการเมืองจริงๆและพระองค์พระมหากษัตริย์สถาบันกษัตริย์ในประเทศเหล่านั้นก็มั่นคงเขาผิดตรงไหนดังนั้นวันนี้ถ้าศาลยังจะจับเขาอีกด้วยข้อหาอย่างนี้สารนั่นแหละประจานตัวเองว่ารับใช้วังและกำลังทำลายวังกำลังทำลายระบบกษัตริย์ที่เป็นที่ล้าหลังกันในขณะนี้จริงๆคณะราษฎรเสนอให้มีการปฏิรูปกษัตริย์เพื่อให้ระบบกษัตริย์ก้าวหน้าขึ้นเราจึงถูกหลอกลวงมานานแล้วที่ยึดอำนาจทีไรมันก็บอกจะปฏิรูปการเมืองจะปฏิรูปนักการเมืองเพราะนักการเมืองไม่ดีแต่วันนี้
เอาเข้าจริงๆนักการเมืองถูกกระทําตลอดต้องปรับตัวตลอดแต่กษัตริย์ไม่ปรับตัวเลยพอเขาเสนอเป้ามาที่กษัตริย์เท่านั้นกษัตริย์ก็ไม่สามารถจะบอกความเป็นจริงได้ว่าสิ่งเหล่านี้ท่านจะปฏิรูปไม่มีทางเลยดังนั้นวันนี้การต่อสู้ระหว่างรูปการจิตสำนึกของรัฐเจ้ากับรัฐชาติกำลังมองในแง่ระบบเนี่ยกำลังขยายบทบาทบางคนมองว่าสิ่งที่เพนกวินเป็นอยู่นี้กระทำไม่ถูกเป็นการต่อต้านผมอยากจะให้เพื่อนๆมองสมัยมองให้เห็นว่านี่คือวิวัฒนาการของระบบนี่คือวิวัฒนาการของโครงสร้างของการปกครองของมนุษย์ในรัฐไทยที่ไม่อาจจะถอยหลังกลับไปได้แล้วแล้ววันนี้ประชาชนก็เห็นความเป็นจริงว่าระบบรัฐไทยนี้เป็นระบบที่ล้าหลังคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขคนหนึ่งที่ได้รับการประกันตัวและคนหนึ่งที่ต่อสู้อย่างคร่ำวอดได้ตั้งคำถามว่าในคุกเนี่ยคนติดโควิดแล้ววันนี้คนในคุกไม่มีสิทธิ์จะได้ออกอีกจำนวนหนึ่งเพราะต้องตายในคุกจากโรคโควิดแน่นอนจะทำยังไงคุณสมยศได้ตั้งคำถามถึงคุณสมศักดิ์ว่าหายไปไหนรัฐมนตรีเนี่ยหายไปไหนก็เพราะว่ารัฐบาลของนายประยุทธ์โหนเจ้าอุ้มประยุทธ์ทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นคุณสมยศเขาผิดไหมครับการที่เขาออกแม้จะได้รับการประกันตัวมาเขาก็ยังต่อสู้ต่อไปเขาก็จี้ให้เห็นให้ประชาชนเห็นถึงระบบที่ล้าหลังระบบรัฐบาลที่เป็นผลพวงของระบบรัฐเจ้าผลิตรัฐบาลที่ล้าหลังประเภทนี้ออกมาเนี่ยมันทำให้ประชาชนเขาเดือดร้อนคนในคุกก็จะล้มตายไปจากโรคโควิดไม่ใช่ตายเพราะว่าโทษประหารชีวิตนะครับแต่เป็นโทษที่ประหารโดยโควิดนายสมศักดิ์รัฐมนตรีในนามพรรคของพลังประชารัฐพรรคของอยุธเมื่อเดือนธันวายังโฆษณาว่าคุกปลอดภัยไม่มีโควิดเออพอไม่มีโควิดมึงพูดได้โม้ได้แต่พอมีโควิดมึงหายไปไหนครับนี่สมศักดิ์สมยศเขาถามสมยศถามสมศักดิ์สมเหมือนกันแล้ววันนี้โควิดก็ติดกันงอมแงมในคุกผมอยากจะให้ท่านดูตรงนี้นิดหนึ่งแล้วท่านจะได้ตอบคำถามของท่านได้เองว่าระบบรัฐเจ้านี่มันก้าวหน้าหรือล้าหลังเจ้าใช้งบประมาณจากภาษีของประชาชนไปจัดการทั้งนั้นทำอะไรก็ดูดีไปหมดแต่มันดูดีจริงไหมครับอย่างน้อยที่สุดผมจับรูปธรรมอันหนึ่งผมไม่อยากจะจับกันร้อยๆเรื่องมาคุยกันทีเดียววันนี้เราเกาะติดคิดทันข่าวจับเรื่องคุกเรื่องเดียวปรากฏว่าเรามีโครงการรูปธรรมราชทัณฑ์ปันสุขของวังใช่ไหมครับแหมเขียนรูปเส้นน่ารักมีความสุขกันทุกคนนะครับในวังไอในคุกเนี่ยทำซะไพเราะรัชกาลที่10เป็นประธานราชินีเป็นรองประธานคุณก้อยเป็นรองประธานองค์พาเป็นผู้จัดการโครงการเขาติดโควิดเนี่ยท่านช่วยยังไงผมถามหน่อยอ่ะไม่มีฮะไม่มีคำตอบไม่มีเสียงจากวังเลยไม่มีเสียงจากสวรรค์เลยว่าตกลงจะดูแลคนในคุกยังไงหรือว่าไอ้พวกนี้มันเป็นทาสวันที่จะหาเสียงก็บอกราชทัณฑ์ปันสุขแต่พอมันประชาชนเขาเดือดร้อนติดโควิดงอมแงมกันอย่างเงี้ยตายมีโอกาสตายกันในคุกเนี่ยทั้งที่โทษไปถึงประหารชีวิตเนี่ยหรือจะรอให้เขาแหกคุกกันก่อน
โครงการราชทัณฑ์ปันสุขดูสิครับแอดมินก็จะเคลื่อนภาพให้ท่านดูตลอดนะครับท่านจะเห็นว่าทรงเปิดงานราชทัณฑ์ปันสุขรัชกาลที่10พระราชินีทรงไปเปิดงานค่าใช้จ่ายไม่น้อยนะครับนะภาษีของท่านทั้งนั้นนะพระองค์พาก็ไปมอบของขวัญพระองค์พาไปพูดกับนักโทษหญิงไปจัดราษฎรจิตอาสาในคุกเพื่อจะโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คุณก้อยก็ไปนะครับแล้วพอเกิดปัญหาจริงๆขึ้นเนี่ยแก้ยังไงครับพระองค์ท่านได้ใช้บารมีเข้ามาช่วยแก้ไขไหมครับแล้วโครงการราชทานปันสุขที่ประชาชนเสียภาษีไปจัดงานมีโอกาสที่จะช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในคุกที่กำลังติดโควิดอยู่นี้ไหมครับผมถึงบอกว่าโครงการต่างๆที่เราเห็นข่าวสองทุ่มที่เราเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งที่เป็นข่าวของวังนั้นจะเรียกได้เต็มปากเต็มคำคือโฆษณาชวนเชื่อคือโฆษณาด้านเดียววิจารณ์ไม่ได้แล้วเป็นการโฆษณาที่จัดโดยใช้งบประมาณไม่ใช่น้อยนะครับที่เอามาจากภาษีของประชาชนแล้วรัฐอย่างนี้เป็นรัฐที่ก้าวหน้าเหรอครับใช้ภาษีเพื่อโฆษณาประธานาธิบดีเท่านั้นเองถ้าเป็นอย่างนี้ในอเมริกาก็เขาก็ด่าแม่ประธานาธิบดีกันขลุ่มเหรอครับแต่ในประเทศไทยเราใช้งบประมาณอย่างนี้ไม่น้อยในโครงการพระราชดำริแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องโดยไม่สามารถจะมีผลงานออกมาได้เลยนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าอินพุตไม่เท่ากับเอาท์พุตจ่ายสตังค์เข้าไปในระบบแต่ผลประโยชน์มันไม่ออกมาเลยนี่คือความสูญเสียทางงบประมาณอย่างยิ่งผมเอาภาพเหล่านี้มาให้ท่านดูในรูปธรรมของเหตุการณ์ที่ติดโควิดซึ่งเป็นประเด็นที่เซนซิทีฟที่สุดเป็นประเด็นที่ชาวบ้านกำลังเดือดร้อนอย่าลืมว่าคนอยู่ในคุกเขามีพี่น้องอยู่ข้างนอกนะครับพ่อแม่พี่น้องเขายังอยู่เขาก็ต้องทำใจเท่านั้นเองทำอย่างอื่นไม่ได้ว่าพี่เขาญาติเขาจะอาจจะต้องตายทั้งที่ติดคุกในเรื่องอื่นๆไม่โทษไม่ได้มีโทษประหารชีวิตแต่จะถูกโควิดประหารชีวิตแล้วผมตั้งคำถามกลับไปว่าแล้วโครงการของวังราชทัณฑ์ปันสุขตรงเป๊ะเลยครับกับเรื่องคุกเนี่ยจะช่วยยังไงตรงนี้ผมจะเอาข่าวอีกอันหนึ่งมาอ่านให้ท่านฟังไม่อ่านหมดนะครับอ่านสั้นๆเป็นข่าวที่ไม่มีลงในประเทศไทยเป็นข่าวและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยนั่นคือเป็นข่าวจากสมาคมของกลุ่มนักเรียนหอวังนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาท่านคงจะเห็นหน่อยนะครับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาผมอยากให้ขึ้นภาพนี้ค้างไว้บนจอเพื่อให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงวิวัฒนาการการต่อสู้ทางความคิดของประชาชนระหว่างแนวคิดเก่ากับแนวคิดใหม่แนวคิดเก่าก็คือแนวคิดของรูปการจิตสำนึกของระบบรัฐเจ้ากับแนวคิดใหม่แนวคิดประชาธิปไตยที่เป็นรูปการจิตสำนึกของระบบรัฐชาติที่เราคุยกับท่านวันนี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาถือว่าเป็นโรงเรียนระดับเกรด Aชนชั้นนำคนจบที่นี่จะเข้าหมอเข้าวิศวะสถาปัตย์หรือเข้าคณะที่สำคัญสำคัญและในสถาบันมหาวิทยาลัยที่สำคัญสำคัญในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่เกือบทั้งโรงเรียนต้องถือว่าเป็นมันสมองวันนี้มันสมองที่เคยเชื่อในระบบรัฐเจ้ารัฐโบราณว่าจะให้ความเป็นธรรมกับประชาชนนั้นวันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี่คือข้อเขียนที่ตอบโต้กันนะครับจาก
ห้องเว็บไซต์หรือห้องไลน์ข่าวศิษย์เก่าเตรียมอุดมเขาเขียนซึ่งคนข้างนอกจะไม่รู้ครับแต่อันนี้สายข่าวเรามีจากหลายวงการเขาส่งมาให้ผมอ่านแล้วผมบอกต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่น้องอดีตนักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับที่เขาอธิบายความคิดอธิบายแนวการพัฒนาของรัฐได้ดีมากผมลองอ่านท่านฟังนะครับมีผู้กล้าดังข้างล่างนี้ได้โพสต์ไปในกลุ่มน้องที่ทำงานเราส่งมาให้ดูดังนี้ไม่เหลือเหตุผลอะไรอีกแล้วที่จะไม่เห็นด้วยกับนักศึกษาคณะราษฎรบทความนี้เราเขียนเพื่อปรับความเข้าใจให้กับทุกคนเพื่ออธิบายจุดยืนของม็อบคณะราษฎร63และที่มาของเรื่องราวทั้งหมดไม่ว่าคุณจะเป็นสลิ่มเป็นควายส้มควายแดงเป็นอะไรก็ตามในทางการเมืองกรุณาวางอคติของคุณลงก่อนแล้วมาจับเข่าคุยกันอย่างอารยชนเราขอพูดชัดๆตรงๆณที่นี้เลยว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นณห้วงเวลานี้ไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างซ้ายกับขวาอย่างที่อื่นไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างเหลืองกับแดงอย่างที่ผู้ใหญ่บางคนคิดไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยอย่างในอดีตไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างรักชาติกับชังชาติอะไรเลยนี่เขาเขียนมาเริ่มต้นดีนะแต่เป็นการต่อสู้กันระหว่างคนที่อยากเป็นพลเมืองกับคนที่อยากอยู่อย่างไพร่ทาสยุคศักดินาเห็นหรือยังครับผมเลยได้ความคิดว่านี่คือการต่อสู้ระหว่างรัฐเจ้ากับรัฐชาติที่เทรนประชาชนไม่เหมือนกันทีตประชาชนไม่เหมือนกันรัฐเจ้าทีตประชาชนเหมือนไพร่เหมือนทาสที่เขาใช้คำว่ารัฐศักดินาแต่รัฐชาติคือรัฐประชาธิปไตยนั้นทีตประชาชนเสมอภาคกันเอานะฟังต่ออีกหน่อยนะครับแต่เป็นการต่อสู้กันระหว่างคนที่อยากเป็นพลเมืองกับคนที่อยากอยู่อย่างไพร่ทาสยุคศักดินาพูดง่ายๆคือมึงจะเป็นคนที่มีอำนาจปกครองตัวเองดีๆหรือจะเป็นสัตว์ในฟาร์มให้เขามาปกครองอันเป็นความขัดแย้งที่โคตรจะพรีมิทีฟซึ่งที่อื่นเขาได้จบกันไปแล้วคือเป็นการต่อสู้ที่โบราณที่สุดที่ประเทศอื่นเขาจบไปแล้วผมถึงบอกกับท่านไงว่านี่กำลังเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยเพิ่งกำลังจะเปลี่ยนแปลงและกำลังเปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้นนะครับเอานะฟังต่อนะครับหากเราลองพิจารณาข้อเรียกร้องของคณะราษฎร63ทั้ง3ข้อดูดีๆแบบใช้สติและสมองเราจะเห็นว่าทุกข้อคือการยกระดับความเป็นพลเมืองให้กับเราทุกคนเน้นนะว่าให้กับเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นควายส้มหรือควายแดงเป็นนกหวีดเป็นสลิ่มเป็นใดๆก็ตามพวกมึงทุกคนจะได้เป็นคนเสมอหน้าเสมอตามีสิทธิ์กำหนดชีวิตของมึงเรากำลังสู้เพื่อทุกคนเห็นนะครับผมว่ามันแหมมันเขียนได้ชัดดีนะเพนกวินวันนี้เขาไม่ได้สู้เพื่อควายแดงไม่ใช่สู้เพื่อเสื้อแดงเสื้อเหลืองแต่สู้เพื่อทุกคนให้คุณเป็นพลเมืองเสมอภาคการเมืองจะเอาไหมนี่สุนายชักของขึ้นเหมือนกันนะครับเนี่ย เพราะมีคนส่วนหนึ่งไปต่อต้านเขาวันนี้ชอบเป็นฝุ่นใต้ตีนหรือไงมีความสุขนักเหรอฝุ่นใต้ตีนถ้าเป็นฝุ่นใต้ตีนก็ไปฉีดวัคซีนสิวัคซีนที่เสี่ยงภัยเนี่ยวัคซีนของพ่อเนี่ยออกมาบังคับฉีดไปเลยความหมายคืออย่างนั้นนะครับเขาบอกเริ่มเนี่ยเขาเกิดแค่เนี่ยเอาแค่นี้ไหมครับหรือเอาอีกหน่อยอีกหน่อยนะเขาตั้งไว้ 2-3 ข้อข้อที่1เขาบอกเอาประยุทธ์ออกเนี่ยก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทุกวันนี้คนรุ่นใหม่เขาไม่ได้เกลียดประยุทธ์ as a person เขาบอกว่าวันนี้เขาไม่ได้เกลียดประยุทธ์โดยส่วนตัวนะ
คือเขาบอกแต่เขาเกลียดที่มาของประยุทธ์เราไม่สนว่าประยุทธ์จะเป็นคนดีรักชาติหรือไม่แต่เราขยะขยแยงที่มาของคุณในการเข้ามากุมอำนาจเอาละสมมุติว่าถ้าหากเมื่อปี62ประยุทธ์ยอมออกไปเล่นตามกติกาการเลือกตั้งตามปกติหมายความว่ามึงยึดอำนาจมาแล้ว5ปีมึงอยากจะเป็นนายกมึงก็ลาออกซะแล้วไปเลือกตั้งพรรคนี่เขาว่างั้นนะว่าสมมุติละปี62ก็คือปีที่จะเลือกตั้งน่ะประยุทธ์ยอมออกไปเล่นตามกติกาการเลือกตั้งปกติดีๆอย่างที่มันควรจะเป็นไม่มั่วสูตรคำนวณการเลือกตั้งไม่มีบัตรเขย่งเก่งกอยไม่มีสว250เสียงแล้วประยุทธ์ดันไปออกเป็นนายกเออกูจะไม่ว่าสักคำเพราะถือว่าคุณคือความต้องการของคนส่วนใหญ่เออนี่เขาเขียนนะฮะเอาข้อ2เขาบอกข้อ2เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญข้อ1คือไล่ยุทธเขาบอกไม่ได้เกลียดส่วนตัวแต่เกลียดเพราะมึงเข้ามาไม่ชอบเพราะอย่าลืมว่าตอนปี62มันไม่ได้เลือกตั้งนะครับมันบอกมันไม่ได้จนถึงวันนี้มันบอกมันไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคนะแต่พวกมึงเลือกกูเองอะในสภาแต่กูมี250เสียงที่กูตั้งเองน่ะมีกูมีกกต.ที่เขย่งคะแนนให้น่ะเขาก็เลยรังเกียจข้อที่1นี้เขาว่าอย่างนั้นข้อที่2บอกเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นฉบับประชาชนโดยแท้จริงสำหรับเราแล้วรัฐธรรมนูญฉบับปี60นั้นเป็นเสมือนสิ่งที่จุติขึ้นมาลอยๆโดยประยุทธ์และพรรคพวกคือออกเองให้ผ่านเองใช้เองอวยเองไม่มีอะไรยึดโยงกับประชาชนถึงแม้ว่าจะมีการอ้างว่ารัฐธรรมนูญปี60นั้นได้ผ่านประชามติมาแล้วมิใช่หรือแต่สำหรับเรานั้นมันเป็นประชามติแบบมัดมือชกเป็นประชามติที่ทำในฐานะพิธีกรรมสร้างความชอบธรรมหรือพูดง่ายๆก็คือที่มาของทั้งคณะประยุทธ์และรัฐธรรมนูญ60ล้วนผิดปกติซึ่งความผิดปกติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันได้นำไปสู่ความผิดปกติอีก108อย่างดังที่มันเป็นอยู่สิ่งที่เราต้องการจริงๆไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่ใครที่ไหนไม่รู้เขียนมาแล้วโยนลงมาให้เราใช้แต่เราต้องการรัฐธรรมนูญที่ผ่านการพรูฟคือการรับรองอย่างละเอียดโดยประชาชนแค่นั้นข้อ3ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตยหยิบปากกาไฮไลท์ขึ้นมาแล้ววงที่คำว่าปฏิรูปวงโตโตแล้วไปเปิดพจนานุกรมดูว่าคำว่าปฏิรูปหรือทูรีฟอร์มเนี่ยมันหมายถึงเราแค่กำลังจะปรับปรุงบางสิ่งให้มันดีขึ้นเราไม่ได้ไปล้มล้างสถาบันเราไม่ได้ล้มล้างทำลายมันเด็กเขาไม่ต้องการจะล้มเจ้ายังเจ้ายังอยู่พระมหากษัตริย์ยังอยู่แต่เราแค่ต้องการจะปรับปรุงระบบเก็ตนะนี่ภาษาวัยรุ่นเขาเขียนอย่างนี้นี่อดีตพวกนี่ในแวดวงของกลุ่มนักอดีตนักเรียนโรงเรียนเตรียมนะครับผมมันวัดมงกุฎนะเนี่ยเลยเล่าเรื่องโรงเรียนเตรียมให้ฟังเราต้องการจะปรับปรุงยังไงเราต้องการจะปรับให้สถาบันกษัตริย์อยู่เหนือการเมืองแต่อยู่ใต้กฎหมายสถาบันกษัตริย์นั้นต้องไม่ซัพพอร์ตกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งให้มีอำนาจโดดเด่นขึ้นมาและในลักษณะเดียวกันสถาบันกษัตริย์เองก็จำเป็นต้องอยู่ต้องถูกรีกูเลตโดยกฎหมายเช่นเดียวกับเราเพื่อไม่ให้เกิดการใช้อำนาจที่เกินเลยจนเสียสมดุลของประเทศอำนาจที่ไม่มีการควบคุมไม่ว่ามันจะอยู่ในมือใครก็ตามมันคือหายนะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบการควบคุมและการทำงานของสถาบันกษัตริย์บ้านเรากำลังมีปัญหาที่ผ่านมาทั้งหมดที่ใดๆก็ตามที่ใดๆก็ตามที่ถูกโยงเข้ากับสถาบันพระมหากษัตริย์ล้วนถูกห้ามไม่ให้ตั้งคำถามใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ล้วนถูกเชื่อว่าต้องเป็นความดีนิรันดรเป็น absolute true ที่เราไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะสงสัยโอ้นี่คือข่าวที่พี่น้องเราไม่มีโอกาสจะได้อ่านกันนะครับ
เป็นข่าวถือว่าเป็นข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทย